เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เรามาอยู่ในเว็บไซต์ของ dollar.gg ครับก็สำหรับเว็บนี้เนี่ยเขาก็เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการสุ่มพวกสตรีมคีย์นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสุ่มให้ทุกคนดูเนี่ย4แบบก็จะมีแบบทองแดงนะครับมีแบบเงินแล้วก็แบบทองระดับสุดท้ายคือ VIP นะครับมาดูกันว่าผมจะได้เกมดีๆหรือเปล่าเพราะตอนนี้ผมมีเงินอยู่$25นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองสุ่มนะครับเจ้าคีย์เกมกันเลยดีกว่าเริ่มจากบรอนซ์ก่อนเลยนะครับโอเคแล้วก็ทีนี้เราจะทำการสปินนะครับผมว่าเราจะได้เกมอะไรผมมีความรู้สึกว่าผมน่าจะได้ Rocket League แน่นอนเลยเพราะว่า Rocket League นี่รู้สึกว่าจะถูกสุดแล้วนะครับโอเคลองไปดูครับปั่นไปเฮ้ยมันมีเยอะเลยนี่หว่ามันไม่ใช่อยู่แค่3เกมเมื่อกี้ผมจะได้อะไรโรแมนต์สกายหรือเปล่าอาม่าโอ้โหไปได้ Random Key นี่ครับอันนี้คือคีย์ที่ผมได้มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องเก็บคีย์อันนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องเอาไปใส่ว่าจะได้เกมอะไรเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันอีกทีนึงสำเร็จไป1คีย์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองรอบที่2กันเลยดีกว่ารอบที่2เนี่ยเราจะลองแบบซิลเวอร์นะครับโอเคซิลเวอร์นี่การสุ่มรอบนึงจะอยู่ที่ 3.99 นะครับ3 4 12ก็ประมาณ120 150ประมาณนี้โอเคทำการสปินกันเลยครับมาลุ้นกันดีกว่าขอเกมดีๆหน่อยได้ไหมเนี่ยไม่เอาแบบเมื่อกี้แล้วเว้ยโนแมนสกายก็ยังดีเฮ้ยมาแรนดอมคีย์อีกแล้วเหรอโอเคได้คีย์มาอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวไปดูกันช่วงหลังว่าจะได้เกมอะไรก๊อปไปก่อนเสร็จไป2คีย์ได้มาแต่แรนดอมคีย์นะครับแล้วก็รอบนี้เราจะลองกับระดับสีทองนะครับหรือว่าโกลอยู่ที่ 5.99 เหรียญก็ประมาณสัก200บาทโอเคครับมาดูกันว่ารอบนี้ผมจะได้เกมอะไรเดี๋ยวจะได้ไปใส่คีย์กันช่วงสุดท้ายทำการสุ่มกันเลยครับถ้ามันได้แรนดอมคีย์อีกรอบนี้นี่บอกได้เลยว่าผมนี่เจ๊งกระบงแล้วครับรอบนี้โอ้โหได้แรนดอมคีย์อีกแล้วเนี่ยอะไรวะทำไมแรนดอมคีย์บ่อยจังเลยเนี่ยเรายังเหลือโอกาสสุดท้ายกับการใช้ VIP Steam Key นะครับ 9.99 เหรียญหรือประมาณสัก 350-400 บาทนะครับประมาณนั้นน่าจะอยู่ประมาณ350มากกว่าโอเคไปกด VIP กันเลยครับตอนนี้ตังผมเหลืออยู่ประมาณ13เหรียญไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปแล้วก็ตรงนี้รู้สึกว่าจะเพิ่มโอกาสการได้เกมได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเวลาเราบวกไปก็จะได้พวกเกมแพงอะไรพวกนี้ไหมสรุปเลยคือ4รอบนะครับผมได้แรนดอมคีย์หมดเลย เดี๋ยวลองดูดีกว่าผมจะได้เกมอะไรบ้างคุ้มหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเรียบร้อยครับเราได้มาทั้งหมด4คีย์แล้วก็ตังผมเนี่ยเหลืออยู่3.04เหรียญมันซื้อเกมอะไรได้บ้างวะเนี่ยผมลองดูก่อนดิถ้ามันซื้อได้ผมจะลองดูว่ามันจะได้เกมจริงหรือเปล่ามีเกมที่ถูกกว่า3เหรียญมั้ยเนี่ยไม่มีเลยครับมีแต่ 3.99 โอเคก็ตอนนี้ผมทำการเติมเงินไปที่5เหรียญนะครับผมจะลองซื้อเกมอาร์คดูว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าเนี่ย 3.99 เหรียญนี่มันถูกเกินไปครับลองดูนะครับเฮ้ยไม่ใช่เหรออ๋อมีการสุ่มแรนดอมคีย์ด้วยเนี่ยนึกว่าเราจะได้อาร์คเลยผมว่าผมได้แรนดอมคีย์ชัวร์เลยเนี่ยโอ้โหนึกว่าซื้อแล้วจะได้เลยมันเป็นการสุ่มคีย์นี่หว่าสรุปเลยคีย์รอบนี้ผมโดนไปทั้งหมด5รอบนะครับ5คีย์ตังค์เมื่อกี้เท่าไหร่วะผมน่าจะเสียตังค์ไปประมาณทั้ง 7-800 ได้นะครับอันนี้คือกะคร่าวๆแล้วก็เราได้คีย์มาทั้งหมด5คีย์เรียบร้อยเวลาที่เราจะเอาคีย์เมื่อกี้มาใส่กันแล้วครับกับเงินที่สูญเสียไปประมาณสัก 7-800 นะครับมาดูกันว่าผมจะได้เกมอะไรบ้างผมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยถนัดกับพวกการใช้ดวงอะไรพวกนี้เท่าไหร่เราจะมาที่เปิดใช้ผลิตภัณฑ์เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาคีย์มาใส่เมื่อกี้ผมได้มา5คีย์โอเคเราเริ่มจากระดับถูกสุดก่อนเลยนะครับระดับทองแดงไปครับเกมอะไรเนี่ยชื่อไม่ค่อยรู้จักแต่ได้มาแล้วแหละโอเคมันคืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงแล้วก็เกมที่2ต่อเลยครับต่อเนื่องทำการเปิดใช้ผลิตภัณฑ์เหมือนเดิมอันนี้ผมลองแบบใช้ ID ใหม่เลยนะครับเพราะว่า ID เก่าผมเนี่ยมันมีเกมเยอะมากกลัวว่าจะซ้ำกันโอเค Armored Gear เกมอะไรวะเนี่ยไม่รู้อันนี้คือระดับเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูระดับทองกันเลยดีกว่าระดับทองผมจะได้อะไรเข้าไปที่ใส่คีย์เหมือนเดิมอันนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบเสียงดวงอะไรสักอย่างนึงครับ One Way to Exit โอ้โหแต่ละเกมชื่อมันนี่ไม่คุ้นเลยว่ะผมว่ารอบนี้ผมน่าจะโดนแบบเสียตังค์ฟรีแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็อันสุดท้ายนี่คือคีย์ระดับ VIP เลยนะครับอันนี้แพงอยู่เมื่อกี้ไปดูกันเลยดีกว่า
แล้วก็เลื่อนลงมาก่อนใส่คีย์ระดับ VIP เข้าไปครับสติ๊กแมทเกมอะไรก็สติ๊กแมทแล้วก็อันสุดท้ายนี่เมื่อกี้เราสุ่มจากเกมอาร์นะครับอันนี้โอเคลองดูอีกรอบนึงมาดูกันว่าอันที่เราสุ่มจากเกมอาร์นะครับรอบนี้เราจะได้เกมอะไรโอเคครับเวนดิกทีฟไดเกมบ้าบออะไรของมันวะเนี่ยเกมแต่ละเกมไม่รู้จักเลยว่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวลองดูหน้าของสตรีมดูดิว่าไอเกมที่เราสุ่มมาเนี่ยมันราคาเท่าไหร่อันนี้อาร์เมอร์เกียร์เฮ้ยอันแรกที่เราได้คืออันนี้นี่ Flash Villa มีมั้ยเนี่ยผมกลัวว่ามันจะไม่มีดิเฮ้ยในสตรีมขายอยู่14บาท โอ้โหแง่ลบเป็นส่วนมากอันนี้เหรอเกมที่เราได้มาเราหมดไปประมาณ70เพื่อจะซื้อเกมที่ราคา17บาทนะเมื่อกี้อะไรของมันวะเนี่ยแล้วก็อันต่อไป4เหรียญ4เหรียญก็น่าจะอยู่ประมาณ120บาทอันต่อไปเมื่อกี้เกมที่2เกมอะไรวะน่าจะเป็นเกมนี้เออผมว่าเกมนี้ไม่น่าจะเกิน100อย่างเนี่ยเดี๋ยวดูดิว่าเกมนี้ราคาเท่าไหร่ผมนี่โดนต้มไปแบบเต็มๆดูดิอาร์เมอร์เกียร์ใช่มั้ยน่าจะเป็นอันนี้อันนี้ก็ราคา11บาท โอ้โหอันนี้ก็11บาทเลยเนี่ยเราได้เกมแต่11บาทเหรอแล้วก็อันสีทอง6เหรียญ6เหรียญก็ประมาณ200อันสีทองเมื่อกี้เราได้เกมอะไรวะเกมต่อไปที่เราจะหาคือ One Way to Exit มา One Way มีหรือเปล่าว่า One Way to Exit One Way to Exit โอ้โหเกมต่อไปที่เราได้ก็ราคาอยู่ที่17บาทนะครับสรุปเลยคือเราสุ่มเพื่อได้เกมราคา10กว่าบาทกดไปหลายร้อยอะไรวะเนี่ยมันน่าจะได้มาเป็นแผงโอ้โหเกมละร้อยกว่าทั้งนั้นเลยแล้วก็แต่ละเกมนี่ไม่ได้รู้จักหน้าค่าตาเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรานี่ดวงแป๊กก็ได้โอเคครับก็จบการเสี่ยงดวงไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบพันนี้นะครับกับการหมดไปเก็บพันก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดีครับ